อนาคามีครับเป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลขั้นที่3จากทั้งหมด4ขั้นก็คือได้แก่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีและก็อรหันต์ครับซึ่งพระอนาคามีครับเป็นผู้ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ทั้ง5ประการแล้วแต่ยังเหลือสังโยชน์เบื้องสูงอีก5ข้อครับเราต้องบอกก่อนครับว่าอริยบุคคลเนี่ยหมายถึงบุคคลผู้ประเสริฐทางพระพุทธศาสนาถือว่าความเป็นพระอริยบุคคลนั้นกำหนดได้ด้วยการละสังโยชน์หรือกิเลสที่ผูกมัดสัตว์ไว้ในภพใครละได้น้อยก็เป็นอริยบุคคลระดับต้นครับแต่ถ้าละได้มากก็เป็นพระอริยบุคคลระดับสูงส่วนใครที่ละได้หมดก็เป็นพระอรหันต์สังโยชน์หรือกิเลสที่ผูกมัดตัวเราไว้มีทั้งหมด10อย่างครับเทียบตามส่วนที่พระอริยบุคคลละได้เป็นลำดับดังนี้ครับพระโสดาบันละสิ่งดังต่อไปนี้3ข้อก็คือ 1. สักกายทิฏฐิก็คือความเห็นว่าร่างกายเป็นของตน 2.วิจิกิจฉาคือความสงสัยว่าพระรัตนตรัยดีจริงหรือไม่และ3ครับศีลพจน์ปรามาสคือการเชื่อพิธีกรรมทางไสยศาสตร์พระโสดาบันครับจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเคารพจริงจนทำให้ศีลบริสุทธิ์ไม่กล้าขัดขืนคำสอนจิตมีสภาพทรงตัวอารมณ์จิตเยือกเย็นยังรักสวยรักงามแต่ไม่ลืมความตายพระโสดาบันยังเกาะทรัพย์ศีลอยู่แต่อยู่ในกรอบของศีลคนที่บรรลุเป็นพระโสดาบันยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกิน7ชาติแล้วจะบรรลุนิพพานคือเป็นพระอรหันต์ขั้นที่2ครับพระสกทาคามีละขั้นเหมือนพระโสดาบันครับแต่จิตเนี่ยคลายจากราคะโทสะและโมหะมากขึ้นยังละร่างกายไม่ได้เด็ดขาดครับคือยังพอใจกับความหล่อและความสวยงามของร่างกายยังพอใจกับการแต่งตัวแต่จิตเป็นอภัยทานมากขึ้นเวลาโกรธก็จะหายโกรธเร็วขึ้นเป็นคนปล่อยวางง่ายมีความเป็นผู้ให้ไม่ขี้เหนียวไม่ยึดติดในทรัพย์ทำให้ลดความโลภโกรธหลงเห็นทรัพย์สินเป็นของนอกกายเอาไปไม่ได้หวังให้คนอื่นมีความสุขไม่ต้องการผลตอบแทนและไม่เอ่ยปากขออะไรใครง่ายๆจะขอเมื่อเห็นว่ามันถึงความจำเป็นจริงๆใครที่บรรลุเป็นพระสักกทาคามีจะกลับมาเกิดอีกภพชาติเดียวเท่านั้นจึงจะได้เข้าพระนิพพานขั้นที่3พระอนาคามีละสังโยชน์ได้เหมือนกับพระโสดาบันและพระสกทาคามีแต่ต้องละเพิ่มอีก2อย่างก็คือ 1. กามราคะความติดใจในกามารมณ์ครับและ 2. ปฏิฆะคือความขัดเคืองใจพระอนาคามีครับมีแต่ความให้อภัยไม่มีหน้าเครียดเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาเขารับกรรมของเขาก็ไม่เกี่ยวกับเราเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือพระโสดาบันครับยังพอใจตกแต่งร่างกายพระสกทาคามีตกแต่งร่างกายน้อยลงส่วนพระอนาคามีจะไม่มองถึงความสวยความหล่อเลยหาความเที่ยงแท้ไม่ได้มองว่าผลผลิตจากร่างกายล้วนสกปรกมองเห็นความจริงตัณหาแทบไม่มีตัดทุกข์ได้เร็วทำแต่กุศลล้วนละอกุศลได้จริงมีความเมตตากรุณาสูงอาการใดๆที่เกิดกับร่างกายถือเป็นเรื่องธรรมดาเจ็บป่วยรักษาไม่หายก็ไม่เป็นไรทำดีที่สุดแล้วสู้ที่สุดแล้วไม่สนใจกับมันอีกอันนี้เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณเพราะมันเสื่อมเป็นธรรมดาตัดกามได้ให้อภัยง่ายและไม่ขี้นินทามีความเฉยๆกับคำนินทาและคำสรรเสริญใครที่บรรลุเป็นพระอนาคามีจะเลิกครองเรือนประพฤติพรหมจรรย์ตายแล้วจะไปเกิดในพรหมโลกและขั้นสุดท้ายครับคือพระอรหันต์ละได้เหมือนกับพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีครับแต่จะต้องละเพิ่มอีก5อย่างก็คือ 1. รูปราคะคือความติดใจในรูปเช่นชอบของสวยงาม 2. อรูปราคะติดใจในของไม่มีรูปเช่นคำสรรเสริญคำนินทา 3. มานะความยึดถือว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่เช่นติดในยศศักดิ์หรือตำแหน่ง 4. อุทธัจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตไม่สงบใจและ 5. อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ 4พระอรหันต์ครับจะไม่หลงไหลอะไรในโลกอีกไม่หลงตนไม่ถือตัวเห็นทุกคนตายเหมือนกันหมดจบด้วยการไม่ติดอะไรแม้แต่ตัวเองเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาหมดป่วยก็ช่างเจ็บก็ช่างตายก็ช่างเป็นธรรมดากายป่วยจิตไม่ป่วยเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงของขันธ์5ทำให้สิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์หากสิ้นชีวิตแล้วจะไม่มาเกิดอีกและที่สำคัญเลยครับคนที่จะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์จะมีแค่2บุคคลเท่านั้นคือ 1. คนที่ปฏิบัติจนเป็นอรหันต์เองจะทราบว่าตัวเองเป็นอรหันต์และคนที่2จะรู้ได้ก็คือพระพุทธเจ้าคือสามารถทราบและบอกได้ว่าใครคือพระอรหันต์ยิ่งในสมัยพุทธกาลนะครับแม้ผู้ที่เป็นอรหันต์ด้วยกันเองเนี่ยยังมองกันไม่ออกเลยครับว่าใครเป็นพระอรหันต์กันแน่ยิ่งพระอรหันต์ในยุคพุทธกาลต่างคนต่างละอายที่จะบอกกันเลยว่าตนเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์เพราะมันจะเข้าข่ายอวดอุตรินั่นเองครับส่วนคนอื่นที่บอกว่าฉันเนี่ยมองออกว่าใครเป็นพระอรหันต์อันนั้นคือขี้โม้นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ